ทหารเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับครับแต่คนละคณะอนุครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเคลียร์ประเด็นนี้ใช้เวลา2นาทีนั่นเองครับจะได้ไม่ติดใจต่อไปครับทั้งที่อยู่คณะเดียวกันถ้าท่านอนุญาตนะฮะแต่ถ้าไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรเชิญเชิญครับเชิญครับคือเรื่องที่ท่านวงสยามติดใจเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยหลักการก็คืออย่างนี้ครับหลักการนั้นคือว่าเราจะไม่เอาเรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยมาให้เป็นอุปสรรคปัญหาในการที่ทำมาค้าขายนะครับเพราะงั้นบางจุดเนี่ยถึงแม้ว่าเส้นเขตแดนยังไม่เรียบร้อยเนี่ยแต่ถ้าทั้งสองประเทศเนี่ยมีเจตนาตรงกันที่จะเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะทำความตกลงกันได้โดยฟรีดพื้นที่ไว้เขาเรียกว่าทำจอยดีเทลเซอร์เวย์คือทำเซอร์เวย์ไว้ล่วงหน้าร่วมกันแล้วก็ฟรีดไว้ไม่ไปทำลายไอ้คอนทัวร์หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้สภาพพื้นที่ให้รักษาไว้เหมือนเดิมแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่จะทำร่วมกันผมเข้าใจว่าปัญหาที่ท่านวงสยามติดอยู่ในที่ภูดูที่มะม่วง7ต้นที่อุตรดิตถ์เนี่ยนะฮะผมคิดว่าติดอยู่ตรงที่ว่าความพร้อมของปริมาณสินค้าบางทีมันไม่ถึงสุงกรก็ตั้งไม่ได้ตม.ก็ตั้งไม่ได้หรือบางครั้งเราพร้อมเรามีถนน4เลน5เลนแต่อีกฝ่ายนึงไม่พร้อมก็เปิดกันไม่ได้มันต้องใจเอ๋พอดีกันครับท่านประธานครับท่านประธานครับเพื่อให้ท่านวงสยามเบาใจในฐานะที่อยู่กันมาที่การเดียวกันผมรับจะไปประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาคำตอบเรื่องนี้มาให้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ